พาร์ท EP 4มันจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ละคือ EP ที่แล้วมันจบด้วยการที่เหมือนแบบว่าอยู่ในเมืองเป็นเหมือนเมืองร้างเป็นเมืองที่แบบว่าห่อเหี่ยวจิตใจเหลือเกินส่วน EP เนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกันตามหาเมล็ดพันธุ์เพื่อไปปลูกในดินแดนมาลีวันนี้กลับมาอากาศดีขึ้นกว่า EP ที่แล้วเหมือนจะมีเมฆแล้วก็แดดไม่ออกแต่เราก็ทำงานกันได้เอาคุณไปอากาศดีตรงนั้นวันนี้กาละแมพัทรศรีเวลาเท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งทั้งหมดเลยเหรอก็คือแค่ยายคนนี้ก็เอาไปชั่วโมงกับ20ละชั่วโมง20แต่งตัวแค่10นาทีพอ10 นาทีง่ายๆแบบรูดปุ๊บรูดปุ๊บขึ้นวิ่งเลยขึ้นโอ้ยไปมันออกอากาศได้ด้วยเหรอไปทำงานไปค่ะไปเก็บของวันนี้ทำอะไรครับแต่งไงครับวันนี้จะแต่งลุคให้มันดูแบบเป็นเน้นเป็นสีปากแล้วก็ตาเป็นเน้นเส้นไลเนอร์กับสีปากให้มันแบบชัดๆหน่อยควีนหน่อยให้มันดูแบบดูแพงๆอะไรประมาณเนี้ยไม่แฟนตาซีมากแล้วเราอาจจะถ่ายเป็นแบบภาพกว้างหน่อยเราอาจจะเน้นเป็นแบบสีปากให้มันชัดหน่อยใช่มันก็จะได้ดูแบบไม่ติดไปในส่วนของผิวแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ลงให้น้อยเหมือนเดิมตามที่ผมเคยแบบบอกไว้หลาย EP ครับเพราะว่าเราจะได้แบบไม่เหนื่อยไม่เหือดหน้าไม่ไหลระหว่างวันแล้วชุดหลักของวันนี้เป็นยังไงชุดหลักจะเป็นเน้นเป็นเดรสยาวค่ะเดรสยาวแล้วก็ผ่าสูงแล้วก็จะมีบูทที่เป็นสีน้ำตาลตัวนี้เพราะว่ามันมีความเป็นผู้หญิงจ๋าอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าดูเปรี้ยวหรือดูอะไรจนเกินไปมันเข้ากับบูทง่ายด้วยเข้าความเป็นดอกไม้แล้วก็เข้ากับความแบบธรรมะทะแมงหน่อยเป็นเรียบแต่หรูพูดถึงซีนในวันนี้คือถ้าจะให้แนะนำนะนี่ว่าต้องหาชุดใหญ่หน่อยเป็นเดรสใหญ่ๆหน่อยแล้วอาจจะแต่งหน้าให้มันแบบเป็นเน้นเป็นแบบสีสันหน่อยเพราะว่ามันจะต้องถ่ายภาพค่อนข้างกว้างไงก็อยากให้มันแบบชัดเจนในเรื่องของเมคอัพด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาสีสันสดใสวันนี้มีธีมค่ะเป็นธีมแบบสีโทนร้อนโอเคครับร้อนแรงครับสำหรับมหัศจรรย์แดนมาลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กถ้าเราดูผิวเผินแต่จริงๆมันคือการที่เราพยายามจะกลับไปหาวัยเด็กของเรามากกว่าเลยอยากให้ทุกคนที่มาเนี่ยมาเล่นมาถ่ายรูปเล่นที่นี่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เติมเต็มสิ่งที่มันขาดไปในวัยเด็กเนี่ยลองดูว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างงั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นแบบเตรียมอะไรมาใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำอะไรกันอีกได้บ้างครับได้ขอเชิญครับผมโอเคครับสวัสดีครับฉากแรกมันจะเป็นเหมือนแบบฟิลแบบโรงนาเก็บผลิตผลไว้ในนั้นอะไรเงี้ยเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บสิ่งต่างๆไว้ลูกกระเรามองไปรอบๆแล้วก็เลยเหมือนแบบอัดแอปชุดให้มันดูมีความธรรมะทะแมงหน่อยมีความเป็นบูทให้เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยพร้อมเดินมาแล้วฉันก็มาเปิดประตูเอ้ยเมล็ดอยู่ในนี้ก้าวเท้าขึ้นไปเหมือนมองหาอะไรใช่ดีครับเราพอเรามาดูชุดสไตล์ของชุดเพื่อนแล้วมันจะออกเป็นแบบสาวทำอยู่ที่โรงนาเมล็ดพันธุ์ต่างๆคือเหมือนแบบออกประมาณแบบดูวินเทจนิดนึงก็เลยดีไซน์หน้าออกมาแบบมีสีสันชัดเจนหน่อยแต่งให้มันเป็นสไตล์แบบวินเทจนิดนึงใช่เป็นแบบปากแดงๆผมแบบลอนๆหยิกๆอะไรประมาณนี้ครับ1 นาทีผ่านไปมองกล้องใช่ไหมแบบให้แบบนางดูดอกไม้อ่ะโอเคว้าว amazing เจอแล้วโอเคซีนนี้ถ้าอยากถ่ายก็คือเขาตกแต่งโดยรอบให้มันมีความแบบเป็นหิมะมีธีมคริสต์มาสนางแบบก็สามารถเล่นกับดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ้านได้รอบๆฉากได้ครับผมมองแฮปปี้เหมือนแบบเบิกบานใจอ่ะมากๆอ่ะเวลาครับโอเคครับยิ้มเนอร์เป็นแบบเฮ้ยฉันเจอแล้วดีเจออะไรพี่อ้าวเจอเมล็ดพันธุ์เลยค่ะตอนนี้ทำอะไรครับอันนี้ติดชายกระโปรงเพิ่มครับใช่ติดเพิ่มทำไมเพื่อเวลาเดินมันจะได้ดูมีแบบคุยกลายดูชุดแบบยาวขึ้นดูสง่าขึ้นเนี่ยครับเวลาเดินเพราะว่าถ้าเป็นกระโปรงแบบสั้นๆเดินอย่างเดียวมันจะแบบดูตันไป พาน้องไปตรงจุดสามจุดเริ่มเลยได้จับเวลานะจับเวลา2 นาทีนะครับโอเคเดินในสวนอันนี้ก็เขาจัดไว้สวยครับเป็นทางเดินออกมาเลยดอกไม้จัดแน่นเอียด2ข้างทางมันดูเป็นเหมือนอลิซอยู่แบบอยู่ในดินแดนแบบวันเดอร์แลนด์ของนางอะสวยพร้อมจะบินไปเป็นทุ่งดอกไม้ของฉันAmazing สมายปันนี่โอเคเอาใหม่โอเคStory โอยดอกไม้ถ้าใครอยากมาถ่ายฉากนี้นะคนที่อยากมาเที่ยวงานนี้นะครับแนะนำให้ใส่กระโปรงยาวๆกระโปรงที่มีความยาวลากพื้นเวลาเดินมันจะสวยมากเหมือนอยู่ในแบบโลกนิยายเจ้าหญิงแฟรี่เทลเลยครับผมเย้สวยสวยโคตรโคตรหมดเวลากุดกุดซับฉากอะด้วยตัวฉากคือมันอลังมากฉากนี้คือสวยจริงๆคือเป็นจุดขายมากจริงๆในแบบในรักดอกในครั้งนี้เลยนี่ว่าก็คือเราก็เติมเขากวางลงไปอารมณ์ประมาณว่าพอดินแดนที่แห้งแล้งอ่ะมันมีดอกไม้ที่เจริญงอกงามแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันมีดินแดนที่มันอุดมสมบูรณ์มันก็จะมีสัตว์น้อยใหญ่เราก็เลยเหมือนเอากวางมาเป็นเหมือนสัญลักษณ์พี่บิวลองโอ้โหซองเฟียสเวอร์ได้นะจิกตาหน่อยมอเป้าเหรอก็อยากได้ลุคแบบได้เวอร์โอเคกูดมือนะถ่ายหน่อยมือถ่ายหน่อยกูดสวยอุ้ยสวยมากอันนี้ดีท่าที่ให้น้องเล่นก็คือท่าเดินเข้าไปในเรือนกระจกแล้วก็มีบัลลังก์มีเก้าอี้ให้นั่งฟีลลิ่งก็คือแบบรู้สึกว่าได้รับพลังมี power รู้สึกยิ่งใหญ่ขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองทำสำเร็จแล้วเวลาครับทางท้ายเหมือนเป็นทางที่จะนำพาตัวของนางแบบอ่ะก็คือตัวควีนที่เป็นตัวกวางอ่ะเหมือนเขาเนี่ยอยากที่จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตัวเนี้ยให้กับดินแดนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบเดินไปด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะเอาเมล็ดพันธุ์เนี้ยไปส่งต่อหรือส่งมอบให้กับดินแดนอื่นๆไปเอามาไหมต่อมาไหมYes สายตาดีมากทุกตัวเลยวะเขาเกิดอะไรขึ้นครับพี่ตะลิงภูเขานะครับเป็นปัญหาที่หน้างานต้องแก้ไขปัญหาหน้างานจริงๆเพราะว่าเขากวางมันค่อนข้างมีน้ำหนักค่ะแล้วก็ด้วยความที่ผมนางแบบอ่ะเขามีแฮร์พีซอยู่แล้วพอมันเหมือนยิ่งไปเพิ่มความหนักให้เขาอ่ะแล้วเขามันก็โยมาข้างหน้าเขาหลุดครับผมเขาหลุดครับผม sorryปัญหากว่าตอนแรกเพราะว่าไอซีนแรกอะมันยังเป็นความที่ไม่ได้เดินมากแต่อันนี้เรื่องจากมันเป็นทางเดินที่มันค่อนข้างยาวพอน้องมูฟตัวเยอะๆเขามันก็ยิ่งมีปัญหาเพราะว่ามันน้ำหนักแล้วมันจะโยกตลอดน้องก็ต้องคอยจับตลอดแล้วทีมงานก็ต้องคอยแบบไปเซฟทุกครั้งที่จะถ่ายแล้วเวลามันค่อนข้างจำกัดมันเลยแอบเสียเวลากับการจัดอะไปพอสมควรเลย powerful powerful yes power นี่แหละเขาที่ต้องการGood. Stop. Yes. Stop. Push. Okay. Good. Clear. วางกระเป๋าวาง Drop your bag. Okay. Push. Yeah. Okay. Okay. Clear. เวลาครับโอเคพอนั่งนางแบบก็ทำได้ดีครับผมโพสท่าได้อย่างที่บีฟแบบที่แบบเราบอกให้เขาทำเนี่ยครับแต่ในใจเขาคือเขาเจ็บหัวอยู่นะเขาแบบมีความเจ็บเขาอยู่ครับผมThe Seed เมล็ดพันธุ์เด็กน้อยเหมือนรู้อะไรถูกเก็บไว้ที่นั่นแต่สิ่งที่ถูกลืมไม่เคยจะหมดกำลังใจที่จะรอทันทีที่ประตูกระท่อมถูกเปิดออกเมล็ดดอกไม้นานาพันธุ์ก็ไหลทะลักออกมาจากช่องประตูอย่างมากมายเด็กน้อยโกยเมล็ดดอกไม้เท่าที่จะทำได้ก่อนจะนำเมล็ดดอกไม้หว่านโปรยลงดิน เหมือนที่เคยทำ First Spring สัมผัสแรกแห่งฤดูเพียงเมล็ดพันธุ์ที่นอนนิ่งบนผืนดินสัมผัสละอองน้ำและแดดอ่อนดินแดนที่เคยว่างเปล่าก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยสีเขียวของใบไม้ชั่วพริบตาดอกไม้สารพัดสีแย่งกันอวดกลีบสวยเต็มท้องทุ่งปะปนผสมอยู่กับทุ่งหญ้าเขียว The Kingdom of Flower แดนมาลีคือดินแดนแห่งความฝันและเต็มไปด้วยความสุขวันนี้เด็กน้อยเดินเข้าไปในสวนแล้วบรรจงเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่ตนเองชอบที่เริ่มแก่จัดเต็มสองกำมือ Wall or Way กำแพงหรือทางไปสุดท้ายดอกไม้จะมีประโยชน์หรือไม่อยู่ที่มุมมองเมื่อมองเห็นประโยชน์มันจะถูกพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์และจะกลายเป็นเรื่องเล่าถ่ายทอดผ่านนิทรรศการรักดอกวันแล้ววันเล่าเล่าแล้วเล่าอีกอย่างไม่รู้จบสิ้น